เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้าคุณแม่ผัดพันติยาแต่เป็นคนชอบทำบุญให้ทานและที่ชอบที่สุดก็คือการแจกยารักษาโรคแก้แพ้แก้หวัดยาอ้วนแต่แม่ผอมมากค่ะแอกผลหมากรากไม้อาหารการกินเป็นคนใจดีมากๆเลยมีเมตตาต่อคนที่ลำบากกว่าตัวเองเป็นเสาหลักของญาติพี่น้องคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญทุกชนิดที่มีคนมาบอกแล้วก็ได้ถวายที่ดินให้กับทางวัดที่บ้านขยายพื้นที่ประมาณ5ไร่และเป็นอุปถัมภ์ใหญ่ของวัดที่บ้านทำบริจาคที่ดินนำถนนหลังบ้านเพื่อความสะดวกของชาวบ้านจะได้สัญจรไปมาสะดวกโอ้ทำไมใจบุญจังเลยเนาะคุณแม่ได้ทำบุญกับทางวัดพระธรรมกายทุกโครงการเช่นสร้างพระธรรมกายประจำตัวสร้างสภาธรรมกายสากลสร้างหอฉันบวชพระธรรมทายาทและครั้งสุดท้ายก่อนคุณแม่จะเสียชีวิตท่านก็ได้ทำบุญสร้างถนนเข้าอาคารปฏิบัติธรรมเขาแก้เสด็จเทพราชลูกชายบวชช่วงข่าวพรรษาอยู่สาธุจ้าบุญที่คุณแม่ท่านปลื้มสุดๆก็คือการได้บวชพระลูกชายคนเดียวของท่านที่วัดพระธรรมกายปี2551สาธุท่านจะพูดเสมอว่าถึงตายก็ไม่มีห่วงแล้วคุณแม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้แม่ของเราหมดห่วงต้องมาบวชนี่นะจ้าอย่างน้อย1พรรษาคุณแม่มีความสุขจนนาทีสุดท้ายของชีวิตท่านกระจากไปด้วยการสงบมากคือหลับไปเลยค่ะคุณแม่ป่วยด้วยโรคหัวใจถุงลมโป่งพองและโรคไตระยะแรกคุณแม่แต่เป็นคนป่วยที่ช่วยเหลือตนเองจนนาทีสุดท้ายของชีวิตเลยโอ้หลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าในตอนที่คุณแม่ของลูกใกล้จะเสียชีวิตนั้นภาพของบุญทุกๆบุญที่ท่านได้สั่งสมมาตลอดชีวิตก็ได้มาปรากฏฉายเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวให้ท่านได้เห็นอย่างชัดเจนทุกๆภาพเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของบุญที่ท่านปลื้มที่สุดนั่นก็คือภาพที่ท่านได้บวชพระลูกชายสุดเลิฟของท่านใจของท่านจึงผ่องใสมากแต่เหตุที่เองยิ่งทำให้กตินิมิตของท่านสว่างสวัยมากเลยหลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงแล้วท่านก็เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานเลยนี่ไม่ต้องเสียเวลานั่งเที่ยวรถมาเลยปุ๊บถึงเลยเป็นเทพธิดาสุดสวยสุดไฮโซอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเฟส2สวิมานของท่านเทพธิดาใหม่นั้นเป็นวิมานที่ทำด้วยทองประดับรัตนชาติใหญ่โตสวยงามมากนี่นะจ๊ะตอนนี้ท่านมีความสุขมากยิ่งท่านได้เห็นผลแห่งบุญที่ท่านได้ทำในสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วท่านก็ยิ่งรู้สึกปลื้มปิติมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านเทพธิดาใหม่ก็มีข้อความฝากมาถึงลูกโดยว่าเทพธิดานี่จะสวยกว่านี้นะแต่ขนาดนี้ก็ยังเอาเลยเพราะขนาดนี้ถ้าเอามาเทียบกับมนุษย์ก็เหมือนอะไรบางอย่างเนาะให้ลูกสร้างบารมีกับหลวงพ่อให้เต็มที่เต็มกำลังเอาบุญไว้ให้เยอะๆพอตัวท่านได้เห็นผลแห่งบุญแล้วบุญมีผลมากจริงๆแล้วท่านยังบอกอีกว่าในเวลาที่ลูกสร้างบุญสร้างบารมี
ก็จะลืมที่ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ท่านได้อนุโมทนาในทุกๆบุญด้วยนี่ชาวสวรรค์ก็จะพูดกันอย่างนี้นะมันเป็นความปลื้มของลูกๆนะที่พอทราบว่าบิดามารดาละโลกแล้วไปสู่เทวโลกมันเหมือนเราก็หมดห่วงเหมือนกันนะหมดห่วงส่วนสาเหตุที่ทำคุณแม่ของลูกเสียชีวิตนั้นก็เป็นเพราะท่านหมดอายุไขพอดีประกอบความเสื่อมของสังขารของท่านมารวมกับเศษกรรมที่ท่านได้เคยทำเอาไว้ในหลายๆชาติที่ผ่านมาจึงทำให้ท่านต้องละสังขารส่วนเศษกรรมที่ท่านได้เคยทำไว้ในหลายๆชาติที่ผ่านมานั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ชาติหนึ่งที่คุณแม่ของลูกได้เป็นนักธุรกิจหญิงผู้มีฐานะที่ทำการค้าขายอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านแห่งนั้นก็มักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมาขอยืมเงินท่านเสมอซึ่งท่านก็จะให้ชาวบ้านเหล่านั้นยืมเงินไปทุกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าผู้ยืมจะต้องเอาทรัพย์สมบัติหรือที่ดินมาค้ำประกันเอาไว้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินี่นะจ๊ะยุคนี้ก็ทำกันอย่างนี้นะแล้วค่อยๆประผ่อนใช้ตามหลังไปเรื่อยๆจนกว่าหนี้สินทั้งหมดจะหมดไปเป็นแบงค์บ้านเลยนายแบงค์อย่างไรก็ตามก็มีอยู่บ้างที่ลูกหนี้บางรายเนี่ยไม่สามารถใช้เงินคืนได้ตามเวลาที่ตกลงกันไว้พอเป็นชนิดท่านก็จะคิดดอกเพิ่มขึ้นแบบยกกำลังสองเพื่อเป็นการข่มขู่และกระตุ้นลูกหนี้พวกนั้นแบบว่าให้รีบมาจ่ายซะเรื่องมันจะได้จบๆไปซึ่งก็มีบางรายที่เหนียวหนี้แต่คุณแม่ของลูกต้องจัดหนักคือท่านก็จะส่งคนไปจัดการคมคู่ทวงหนี้แบบ delivery ถึงบ้านกันเลยทีเดียวโอ้และถ้าลูกหนี้อะไรไหนหาเงินมาใช้หนี้ไม่ทันท่านก็จะบังคับให้ลูกหนี้อะไรนั้นส่งคนในบ้านของตัวเองให้มาเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านของท่านมาขัดดอกซึ่งคนนั้นก็จะถูกใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อเป็นการขัดดอกจากหนี้ที่ยืมไปอีกทั้งท่านจะมีอัธยาศัยขี้หงุดหงิดงุ่นง่านขี้ลำคาญซึ่งทุกครั้งที่ท่านอารมณ์ขึ้นมาเต็มนี่ท่านก็จะลงไปกับพวกคนงานถ้าอารมณ์หงุดหงิดมันขึ้นมาเต็มที่เนี่ยเช่นสั่งให้ทำงานหนักจนเกินไปบ้างหรือสั่งให้ทำงานกลางแดดกลางฝนบ้างจนคนงานเหล่านั้นเจ็บป่วยไม่สบายไปตามๆกันเลยแต่พอท่านหายโกรธหายหงุดหงิดเมื่อไหร่ท่านก็จะรู้สึกผิดแล้วก็จะให้คนไปดูแลพวกคนงานเหล่านั้นอย่างดีเพื่อเป็นการไถ่โทษว่าผิดไปแล้วขอโทษเสียใจซึ่งจริงๆแล้วในอีกมุมหนึ่งของชีวิตท่านก็เป็นคนที่ใจบุญแล้วก็ชอบเข้าวัดทำบุญอยู่เสมอนี่ไม่จ้ะเพราะฉะนั้นเราจะให้วัดล้างเนาะเราจะให้หลวงปู่หลวงตาท่านอยู่วัดตามลำพังไปเป็นเพื่อนท่านไม่ใช่เพื่อนเล่นนะไปอยู่ให้ท่านอะไรล่ะเป็นแรงใจให้กับท่านเราไปช่วยกันพัฒนาวัดให้ดีทีเดียวโดยวิบากกรรมในภพชาตินั้นที่ท่านเป็นคนเจ้าอารมณ์และใช้แรงงานพวกคนงานหนักเกินไปจึงทำให้ในภพชาติต่อมาจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันท่านต้องมาป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคถุงลมโป่งพองส่วนวิบากกรรมจากการปล่อยเงินกู้ดอกโหดก็มาส่งผลให้ท่านต้องมาป่วยเป็นโรคไตซึ่งท่านก็จะป่วยด้วยโรคเหล่านี้มาตลอด
แล้วก็เป็นไปอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วพอมาถึงภพชาติปัจจุบันก็ถือว่าวิบากกรรมเหล่านี้เริ่มเบาบางและเจือจางลงไปมากแล้วเพราะบุญก็ทำกรรมก็สร้างบุญก็ไปตัดหลอนวิบากกรรมแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ต้องมันทำบุญแล้วก็อุทิศบุญส่งไปให้ท่านอีกเรื่อยๆบ่อยๆเพื่อวิบากกรรมเหล่านี้เจือจางลงไปอีกจนกระทั่งไม่ส่งผลในที่สุดถ้าจะให้ดีลูกต้องนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายจะได้ไปช่วยแก้ไขวิบากกรรมนี้ให้กับคุณแม่ของลูกนี่เนาะสำหรับเรื่องราวของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นคือลูกได้เกิดเป็นผู้ชายนะในพุทธันดรที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในครอบครัวเกษตรกรรมที่ทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารแล้วก็นำผลผลิตเหล่านั้นเอาไปขายในเขตเบื้องหลวงซึ่งตอนนั้นลูกยังเติบเล็กอยู่เมื่อลูกเติบใหญ่ลูกก็ได้ไปสมัครเป็นทหารอยู่ในกองทัพของพระราชาองค์ที่ออกบวชซึ่งตัวลูกก็ได้รับการบรรจุอยู่ในกองทหารราบและได้เป็นประจำการอยู่ที่หัวเมืองเขตชายแดนหัวเมืองเขตชายแดนนี่นะเป็นรั้วของชาตินะมีไว้สำหรับต่อสู้อริราชศัตรูเนี่ยนี่จะเป็นลูกญาติเนี่ยต้องรบกับนี่นะศัตรูของชาติในระหว่างที่ลูกกำลังรับราชการทหารอยู่นั้นลูกก็ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยมโดยลูกมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณเขตแนวชายแดนอีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยในเส้นทางสัญจรภายในแคว้นอีกด้วย ถ้าหากวันใดที่มีโจรผู้ร้ายมาก่อกวนชาวบ้านที่อยู่ตามเขตแนวชายแดน ลูกก็จะต้องถูกส่งให้ไปปราบปรามโจรผู้ร้าย นี่นะ ปราบปรามคนพาลนี่นะ จนผู้ร้ายเหล่านั้นล่าถอยกลับไปด้วยความที่ลูกเป็นคนเก่งและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยมลูกจึงถูกเรียกตัวให้กลับเลยไปประจำการอยู่กับกองทัพในเขตเมืองหลวงในเวลาต่อมาเมื่อลูกได้ทราบข่าวว่าพระราชาของลูกทรงสละราชสมบัติออกบวชและมีพระราชดำริที่จะสร้างวัดใหม่ลูกก็ได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างวัดใหม่กับพระมหาเถระอดีตพระราชาของลูกด้วยวัดใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วลูกก็เกิดความศรัทธาและปลื้มปิติในบุญสร้างวัดครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้ลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงก็เป็นเพราะความเจ้าชู้ของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเองแหละเรื่องก็มีอยู่ว่าก็รู้อยู่ในตอนที่ลูกได้ไปประจำการอยู่ที่หัวเมืองเขตชายแดนนั้นก็ให้ไปดูรั้วของชาติเท่านั้นแต่ลูกดูแถมแล้วก็ได้เผลอใจไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าทั้งที่ในตอนนั้นตัวลูกก็มีภรรยาอยู่แล้วนี่ต้องมาขอโทษเสียใจซึ่งต่อมาในภายหลังลูกก็รู้สึกว่าชีวิตที่มีสุดที่เลิฟและเลิฟที่สุดนี้มันช่างวุ่นวายจังหนอวุ่นวายเสียละเกินลูกจึงขอถอยหลังลงครองธรรมและอ่านหน้าขวัตมากขึ้นโอ้จนในที่สุดลูกก็ได้ตัดสินใจออกบวชกับพระมหาเถระอดีตพระราชาในภพชาตินั้นนั่นเองบวชซะเลยซึ่งก่อนที่ลูกจะบวชลูกก็ได้ไปขอขมาลาบวชกับผู้หญิงที่ลูกเลิฟทั้งสองคนนั้นนี่นะบอกขอโทษเสียใจนี่นะผิดไปแล้วตอนนั้นเรื่องมันจำเป็นและบุญจากการบวชนี่เองที่ได้ช่องส่งผลก่อนวิบากกรรมกามี
จึงทำให้ลูกไม่ต้องไปอบายแต่ยังอะไรก็ตามวิบากกรรมกรรมเองลูกที่พบชาตินี้ก็ได้ติดตามมาส่งผลในพบชาตินี้ทำให้ลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงและไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายอย่างในพบชาติที่ผ่านมาเมื่อลูกออกบวชแล้วลูกก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้หลังจากนั้นลูกก็ได้ออกไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับมหาชนที่อาศัยอยู่ตามเขตแนวชายแดนที่ลูกเคยไปรับราชการในสมัยที่ลูกเป็นทหารด้วยบุญจากการที่ลูกเข้าถึงพระธรรมกายภายในและบุญทุกๆบุญที่ลูกตั้งใจสั่งสมมาโดยตลอดพอหมดอายุขัยลูกจึงสามารถเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีโฟมเป็นพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ในที่สุดจ้า